สรุปปอมดราม่าครอบครัวทอมครูซภรรยาขอหย่าลูกสาวไม่ใช้นามสกุลชีวิตคู่พังครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเข้ารัททิประหลาดที่เชื่อว่ามีเอเลี่ยนสิงอยู่ในตัวมนุษย์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซูริครูซลูกสาวคนเดียวของทอมครูซและแคทตี้โฮมได้กลายเป็นทายาทดาราฮอลลีวูดระดับเอลิสอีกคนหนึ่งที่เลือกทิ้งนามสกุลของฝ่ายพ่อเมื่อเธอบรรลุนิติภาวะและเลือกเอาชื่อกลางของคุณแม่มาใช้เป็นนามสกุลแทน เรื่องนี้เป็นที่รับรู้หลังจากชื่อของเธอปรากฏในรายชื่อนักสแสดงละครเวทีเรื่องหนึ่งแต่เปลี่ยนจากซูรี่ครูสเป็นซูรี่โนเอลสื่อต่างประเทศคาดเดากันว่าการตัดสินใจของซูรีน่าจะเกิดจากความห่างเหินกับคุณพ่อที่กินระยะเวลาย,ยาวนานถึง11ปีแล้วก็มีข่าวว่าในงานวันเกิดครบรอบ18ปีของเธอเมื่อเดือนเมษายนคุณพ่อก็ไม่ได้ไปปรากฏตัวที่งานด้วยเนื่องจากติดถ่ยหนังที่ลอนดอน ความห่างเหินที่ไม่อาจต่อติดนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2013เมื่อเคทีโฮมยื่นฟ้องหย่าทอมครูซหลังจากคองคู่กันมาเป็นเวลา6ปีตอนนั้นซูรี่มีอายุเพียง8ขวบและหนึ่งในเหตุผลสำคัญของการฟ้องหย่าครั้งนั้นซึ่งตัวทอมครูซยอมรับกับปากเองคือเคทีโฮมต้องการปกป้องลูกสาวคนเดียวของเธอจากลัทธิไซนโทรจีลัทธิความเชื่อขนาดใหญ่ที่มีผู้มีชื่อเสียงดารา นักการเมืองและนักธุรกิจมากมายเป็นสมาชิกและในนั้นรวมถึงตัวทอมครูซเองส่วนเหตุผลที่รัททินี้กลายเป็นปัจจัยสําคัญในการหย่าร้างสื่อต่างประเทศเปิดเผยว่าเป็นเพราะหากซูริอุทิตตนเข้าร่วมรัททีนี้อย่างเต็มตัวเธอจะไม่สามารถเจอหรือติดต่อกับแม่ได้อีกหรือพูดง่ายๆก็คือผู้ที่เป็นสมาชิกรัทธิจะไม่สามารถครบหาสมาคมกับผู้ที่อยู่นอกรัทธิได้แม้จะเป็นแม่ลูกกันแท้ๆก็ตาม เรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากรอนมิสคาวิกพ่อของผู้นำรัทธิคนปัจจุบันเดวิมิสคาวิกที่เล่าว่าพ่อเขาออกมาจากรัทธิเขาก็ไม่สามารถติดต่อกับลูกชายและครอบครัวของเขาได้อีกเลยและเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับนิโคลคิดแมนภรยาเก่าของ t ทอมครู e ที่พอเมื่อพวกเขาหย่าร้างกันในปี2001เธอก็ไม่ได้เจอลูกบุญธรรมสองคนของเธออีกเลยเพราะพวกเขาเลือกที่จะเดินเส้นทางเดียวกับพ่อ มีรายงานว่าแม้แต่ในวันแต่งงานของลูกบุญธรรมทั้งสองเบนล่าและคอนเนอร์ครูซนิโค k คิดแมนก็ถูกห้ามไม่ให้ไปร่วมงานแต่งงานของพวกเขาด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามถึงแม้จะห่างเหินกับลูกสาวแต่ทอมครูซก็ยังคงส่งเสียซูรี่มาตลอดทอมครูซมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าเทอมค่าประกันภัยค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ใจ่ายพิเศษต่างๆของลูกขณะที่สังคม ยังคงตั้งคำถามว่าทำไมทอมครูซถึงเลือกลัทธิมากกว่าลูกสาวแท้ๆของตัวเองเมื่อปี2016ทอมครูซเคยเปิดเผยว่าเซนเอรโลจีนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างความสำเร็จในอาชีพนักแสดงของเขาตอนนั้นทอมครูซพูดว่ามันช่วยผมได้มากจริงๆผมเป็นสมาชิกสซเตอรโลจีมา30ปีและถ้าไม่มีมันผมก็ไม่มีวันนี้มันเป็นความเชื่อที่สวยงามมากๆ ผมภูมิใจจริงๆสำหรับลัทธิไซ e เทโโทรจีนั้นถูกก่อตั้งครั้งแรกในปี1953โดยนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อแอลรอนฮับบาร์ดโดยลัทธิไซ e เ t นโทรจีมีความเชื่อว่าในตัวของมนุษย์นั้นมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมาตะาหลับไหลอยู่ภายในสิ่งมีชีวิตนี้ถูกเรียกว่าเทตันเทตันเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่เข้ามาอยู่ในโลกตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ มันอาศัยอยู่ในร่างมนุษย์คนแล้วคนเล่าผ่านการเวลามาเนิ่นนานจนลืมตัวตนของตัวเอง c ซเอนโทโลจิชเชื่อว่าหากมนุษย์ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ทางรัทธิเรียกว่าออ d i ดิตติ้งหรือการตรวจสอบภายในมนุษย์จะสามารถเป็นอิสระจากกายยาบและปลุกเทตันที่หลับไหลอย,อยู่ข้างในให้ตื่นขึ้นมาได้และเมื่อน,นั้นมนุษย์จะสามารถปลดล็อกความสามารถในการควบคุมชีวิตสาสารพลังงานอวกาศ และเวลาที่ก่อนหน้านี้เคยถูกจำกัดไว้ด้วยความเป็นมนุษย์และนอกจากทอมครูซแล้วดารานักแสดงที่เป็นสมาชิกของลัทธิเซนโทโรจียังมีอีกหลายคนเช่นจิโอวานนีลิสบี้ไมเคิลเพนยาและจอห์นทราวตาเป็นต้นขณะที่เคทีโฮมและนิโคลคิดแมนเองก็เคยเป็นสมาชิกของลัทธินี้อยู่ช่วงหนึ่งเช่นกันก่อนที่พวกเธอจะหย่ากับทอมครูซส่วนตัวทอมครูซนั้นมีรายงานว่า เขาเข้าสู่ลทัทธิเอนโทรจีครั้งแรกในปี1990ตามคำแนะนำของมิมิโรเจอร์ภรรยาคนแรกของเขาซึ่งปัจจุบันได้ออกจากลทัทธิไปแล้ว